ช่วงนี้เราจะพาไปดูนะคะ1ิบริษัทที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมอวกาศแน่นอนเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เองก็ต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขามีพัฒนาเรื่องนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวและโดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆค่ะที่สําคัญเนี่ยเริ่มพูดกันเยอะแล้วใช่ไหมคะคุณอีกรเราจะไม่เที่ยวแค่ในโลกและเราจะไปเที่ยวนอกโลกกัน เพราะฉะนั้นต้องมีเงินเยอะขนาดไหนถึงไปเที่ยวนอกโลกได้คะคุณออกคะเยอะมากเยอะจนเยอะมากเลยเหรอเยอะมากเที่ยวหนึ่งนี่เป็นหลัก10ล้านน่ะโอเคบายบายแค่ไม่กี่นาทีนะที่บอกว่าสิล้านแต่คนรวยเนี่ยที่เขามีสตางค์เนี่ยเขาคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วอย่างน้อยมี3มเจ้ายักษ์ใหญ่นะเขากาลังทําธุรกิจทัวร์อวกาศอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเอกจะพาไปดูนะคะว่ามีเงินขนาดไหนจะไปทัวร์อวกาศได้แต่ก่อนอื่นเรามาดู 10บ,บริษัทนะคะสุดยอดนวัตกรรมอวากาศนะคะว่ามีบริษัทไหนอย่างไรแล้วเขามีนวัตกรรมอะไรเด่นๆกันบ้างนะคะไปดูเลยเจ้าแรกบริษัทแรกกันก่อนเลยนะคะ SpaceX นะคะ SpaceX ต้องบอกเลยนะคะว่าบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทด้านการบินและอวกาศนะคะสัญชาติก็้บอกอยู่แล้วนะคะอเมริกานะคะก็เป็นการให้บริการขนส่งและการสื่อสารจากอวกาศนะคะก่อตั้งโดยไม่ต้องบอกชื่อนี้ทุกคนรู้แน่นอนอี e อนม Musk ถูกต้องไหมคะ<ช>ที่สําคัญคถ้าจํากันได้นะคะเมื่อปี2564นะคะบริษัทเนี้ย เป็นเอกชนรายแรกย้ําเลยเป็นเอกชนรายแรกนะคะที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติได้สําเร็จค่ะใช่ครับนะฮะแล้วก็เลยทําให้ในเรื่องของการพัฒนาน,นวัตกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็ตามมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าต้นทุนในการผลิตจรวดของเขาเนี่ยนะครับถือว่าถูกกว่าทางฝั่งนาซาเนี่ยประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยละเก้าสิบอ่ะค่ะ นะแล้วก็ทางฝั่งของคนอิเลอิสเองนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเบอร์2มาดูกันหน่อย Leo Labs นะครับก็เป็นบริษัทให้บริการติดตามวัตถุอวกาศนะครับอันนี้ก็ร่วมก่อตั้งโดยอดีตนักบินอวกาศของ NASA นี่แหละครับเพราะงั้เขามีความเชี่ยวชาญอะไรอยู่แล้วก็เลยคิดค้นนะครับจนกระทั่งต่อยอดเป็นโอกาสธุรกิจได้เขาทําอย่างไรใช้สัญญาณเรดาร์ครับในการเฝ้าระวังติดตามวัตถุ โดยเฉพาะตัวที่มันเข้ามาในวงโครจรแบบต่ำนะครับพอเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยประมาณสัก1 0 0่0 0 0ถึงกิโลเมตรเนี่ยมันจะเตือนนะ huh. เพราะเขาใช้ระบบของเรดาร์ตัวน,นี้ก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าจริงๆอยู่ในอวก,กาศมันก็จะมีว่าถุอะไรเยอะมากมายส่วนบริษัทที่3นะคะสัญชาติแคนาดาค่ะ G H G z นะคะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะคะสัญชาติแคนาดา บริษัทนี้นะคะเขาก็จะให้บริการในการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซมีเทนด้วยดาวเทียมที่พัฒนาขึ้นเองนะคะเขาบอกว่าสามารถตรวจจับได้แม้จะเป็นการรั่วไหลเพียงเล็กน้อยจากน้ํามันนะคะหรือแก๊สด้วยนะคะหรืออุตสาหกรรมอื่นๆสามารถดําเนินการตรวจสอบได้ทั่วทุกมุมโลกค่ะ ามาดูเบอร์สีกันนะครับ Orbital Insight บริษัทนี้ก็น่าสนใจนะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียของประเทศอเมริกานี่แหละครับให้บริการในเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่เขาจะสแกนพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละร่วมกับภาพถ่ายทางดาวเทียมแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะก็มีการใช้โดรนใช้บอลลูนตรงนี้มันสามารถต่อยอดได้เยอะเช่นใน มุมของทนาของบริษัทยูรีเลเวอร์อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นบริษัทค้าปลีกเยอะแยะมากมายที่สินค้าของเขาเนี่ยจริงๆเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเขาไปจับมือกันนะเพื่อตรวจสอบดูห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของเขาโดยเฉพาะเช่นแหล่งวัตถุด,ดิบป,ปลาล์มน้ํามันเนี่ยทางฝั่งของอาเซียนแถวๆบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรทําถูกต้องตามกฎของเขาหรือเปล่าก็ใช้วิธีนี้ฮะ โอ้น่าสนใจนะคะมาดูรายที่5ต้องบอกเลยนะคะ Slingshot Aerospace นะคะเชี่ยวชาญทางด้านการจำลองสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของ Aerospace นะคะเขาก็จะอาศัยข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเรดาร์ก็ดีหรือเซนเซอร์ต่างๆในการที่จะติดตั้งบนดาวเทียมก็ดีเครื่องบินต่างๆก็ดีแล้วก็โดรนด้วยนะคะเพื่อความสมจริงแต่ละเจ้าก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับเบอร์6 Rock e t Lab นะฮะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กนะครับซึ่งนับตั้งแต่มีการทดสอบเที่ยวบินครั้งแรกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี260 ประสบความสำเร็จเรื่อยมานะครับจนถึงขณานี้มีการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กไปแล้ว96ดวงด้วยกันเข้าสู่ห่วงของอวกาศนะครับแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าจัดส่งไปเนี่ยเอาเจอรวจขึ้นไปเนี่ยมันคืออิเล็กตรอนนี่เป็นสัพทายเทคนิคของเขานะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์มาแบบครุ่งจรตั้งแต่ปี2003ที่ผ่านมานะครับค่ะส่วนอันดับ7นะคะ p l น Ne t นะคะ Plan น t ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเจ้านี้นะคะผลงานที่โดดเด่นจริงๆนะคะคือ สนับสนุนภารกิจของ Human Rights Watch นะคะองค์กรระหว่างประเทศนะคะที่มีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะข้อมูลจากดาวเทียมหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะจากดาวเทียมขนาดเล็กที่เขามีอยู่ทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการประมวลผลต่างๆอยู่ประมาณ130ดวงนะคะที่โคจรรอบโลกนะคะแล้วแพนเดก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นแพลนเดตเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ค่อนข้างรวดเร็วค่ะ แล้วเขามีการพัฒนาของเขานะคะให้การให้บริการต่างๆที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับส่วนเบอร์8อันนี้ก็น่าสนใจนะครับบริษัท Reality Space นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการเครื่องพิมพ์3มิติตอนนี้ไปไกลามากๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้ก็ช่วยนะครับในเรื่องของการผลิตรจรวดชิ้นส่วนจรวดก็ได้ก็เป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างเครื่องพิมพ์3มมิติปัญญาประดิษฐ์ AI หุ่นยนต์อัตโนมัติใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับซึ่งจรวดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้ตัว เครื่องพิมพ์สามัิติเนี่ยนะครับในการผลิตตัวชิ้นส่วนเนี่ยครับเยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาประสิทธิภาพก็สูงขึ้นระยะเวลาในการผลิตก็ลดลงด้วยครับส่วนอันดับ9นะคะเป็น c a ปิ a s p เป e นะคะเป็นบริษัทที่พัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกด้วยระบบเดารานะคะที่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆได้นะคะที่สำคัญทำงานได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนด้วยนะคะครับส่วนเบอร์ส0นะฮะ ก็คือ s t r o s c a l e นะครับก็เป็นบริษัทที่ให้บริการกำจัดขยะอวกาศอันนี้สัญชาติญี่ปุ่นอันนี้เขาเล็งเห็นเลยนะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้ขยะอวกาศมันเยอะใช่ไหมยิ่นั้นตรงนี้พลิกให้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจนะครับอันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับใช่ค่ะก็ถือว่าทั้ง10บริษัทนะคะจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตรงนี้แหละเป็นประโยชน์นะคะแต่ละคนก็ต้องพยายามคิดนวัตกรรมที่ไม่ซ้ำกันไปแต่สามารถเป็นประโยชน์กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะที่สำคัญนะคะเขามีการประเมินด้วยว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะอุ น่าจะมีการขยายและก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ทางธนาคาร u b s งมีการประเมินว่าอุตสาหกรรมการทัวร์อวกาศนะคะเขาเรียกว่าการทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์นั่นเองนะคะน่าจะมีมูลค่านะคะอยู่ที่กว่า3,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในปี2030นะคะหรือพูดง,ง่าย นับไปอีก9ปีข้างหน้าค่ะครับโอ้ oh, อีก9ปีตัวเลขตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแสนล้านบาทนะครับในขณะที่อีกค่ายหนึ่งคือ Northern Sky Research นะครับก็ออกมาประเมินคล้ายคายกันนะครับตัวเลขก็ใกล้เคียงกันนะฮะอย่างแรกตลาดทัวร์อวกาศนะครับ Suborbital เนี่ยนะฮะมูลค่าตรงนี้จะอยู่ที่2,800ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้ารายได้รวมทั้งหมดเลยนะฮะทุกส่วนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain เนี่ยภายในปี2 0 2 8ตัวเลขที่เราเห็นว่า2,800ล้านเหรียญเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไป5เท่า ตัวเลขอยู่ที่1400ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือขุมทรัพย์เลยนะฮะใช่ค่ะหน้าจับตามองนะคะที่สําคัญถ้าจะต้องติดตามกันต่อเขาบอกว่าธุรกิจอันเนี้ยมันสําหรับระดับอภิอภิอภิอภของมหาเศรษฐีหรือเปล่าที่เขาจะคุยกันได้นะคะระดับเศรษฐีธรรมดาคุยกันไม่ได้นะคะคต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีคุยกันแล้วก็เรื่องนี้ธุรกิจนี้นะคะมีระดับอภิมหาเศรษฐี3เจ้าใหญ่คนดังถ้าเอ่ยชื่อทุกคนรู้จักแน่นอนรู้จักไหมคะริชาร์ดแบรนสัน เจฟเบซอฟนะคะแห่งอเมซอนแล้วอีกหนึ่งติดโผแน่นอนอีลอนมัสแห่งเท s l a ค่ะเนี่ยแหละ3คนนี้แหละที่เขามีสิทธิ์จะคุยเรื่องนี้ได้เพราะเงินเขาถึงจริงๆใช่ครับ <c oughs> เงินถึงแล้วก็เป็นเจ้าแห่งนวัตรกรรมทั้ง3ท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขยายธุรกิจมาเยอะแยะมากมายโดยถ้าเป็นพูดถึงนะครับสำหรับทางด้นของ Virgin Galactic เอเนี่ยก็ เป็นบริษัทที่เขามุ่งเน้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยจริงๆเขาทํามานานแล้วนะครับแต่เริ่มที่จะเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับที่คุณวิชาร์เบนสันเองเนี่ยนะครับก็ไปสัมผัสอวกาศมาแล้วนะอโอ้แล้วก็ถ่ายภาพวิดีโออะไรบอกโอ้นี่มันคือความฝันของฉันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกเลยนะนั่นคือทางฝั่งของคุณวิชาร์เบนซันใช่ค่ะก็ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันต่อนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ